เดิมบ้านนี่เป็นบ้านโมคลานเฮาตั้งแต่เดิมที่รุ่นปู่ย่าตายายพ่อแม่เฮาเพิ่นก็ว่าโมคลานเฮาเป็นคนรุ่นลูกขึ้นมาก็ได้ติดตามว่าโมคลานนั่นล่ะแล้วมาเปลี่ยนเป็นบ้านเชิงดอยเมื่อเฮาหนีจากน้ำท่วมหนีจากอุทกไฟน้ำท่วมหมู่บ้านต่ำๆกันได้ปากันย้ายขึ้นมาอยู่ในเชิงเขาในเชิงดอยตีนดอยนี่น่ะคนทั้งเหนือไปอยู่ห้องตีนดอยนะครับมาอยู่ถ้าคนวันนี้ไปอยู่ห้องว่าเชิงดอยก็ได้มาอยู่ในหมู่บ้านนี้คือว่ามาตั้งชื่อว่าเป็นบ้านเชิงดอยคือเฮาก็อยู่กันแบบพี่แบบน้องใกล้เคียงกันเฮาก็มีอันหยังเฮาก็ช่วยเหลือเกื้อกูลกันมาว่าด้านอาหารการกินเฮาก็ปลูกฟักปลูกไม้ทํานาก็ทําไว้พอกินพอกินเพื่อพี่เพื่อน้องได้ก็เพื่ออย่างฟักไม้เฮาก็ต้องปลูกเองกินเองคือก็ช่วยเหลือกันอย่างที่น้องๆได้หันเขาเข้ามาบ้านเขาจะติดกันเหมือนกับว่าเป็นกลุ่มเป็นก้อนมีอย่างเขาช่วยเหลือกันในด้านการงานในด้านการเวลาดูแลกันเจ็บป่วยเรื่องอันสปาที่เขาจะต้องช่วยกันในชุมชนของเขานี่คือเขาต้องฮักสามัคคีกันในหมู่บ้านเขาก็อยากจะเชิญชวนแขกทุกท่านได้เข้ามาสัมผัสอากาศดีแล้วก็มาเที่ยวชมธรรมชาติหมู่บ้านเชิงดอยบ้านหัตถกรรมคือเราทำฝ้าฝ้ายโดยฝีมือของเจ้าบ้านขายของเจ้าบ้านราคากันเองก็เชิญท่านมาเที่ยวทุกคนได้คืออยากจะได้ส่งเสริมในด้านการท่องเที่ยวหมู่ชาวบ้านได้มีการมีงานทำก็ขอฝากถึงท่านทุกคนที่จะมาเที่ยวในหมู่บ้านเชิงดอยของเราครับวันนั้นเธอมาถึงวันที่เราได้เจอกันมีเธอกับฉันแอลกันไปทุกทีอยากจะบอกสวัสดีเชียงใหม่ I miss you